สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาโวเล่นะครับผมเดี๋ยววันนี้มาสรุปผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอล AVC Challenge Cup 2024กันนะครับผมที่เพิ่งจะจบลงไปนะก็กลายเป็นทางด้านของกาตาร์นะครับที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขัน AVC Challenge Cup 2024ไปครองได้หลังจากที่พวกเขาเองลงสนามแข่งขันในรายการนี้ต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกสามารถคว้าแชมป์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลการแข่งขันรายการนี้แล้วก็เดี๋ยวสรุปเรื่องของการแข่งขัน FAB Challenger Cup ด้วยนะฮะที่จะเล่นกันในช่วงเดือนหน้าในระยะเวลาอีก1เดือนด้วยนะฮะทั้งประเภททีมชายแล้วก็ประเภททีมหญิงเลยนะว่าตอนนี้อัปเดตสถานการณ์ของการแข่งขัน Challenger Cup เป็นยังไงกันบ้างนะครับทัวร์นาเมนต์ที่จะคัดทีมขึ้นไปเล่น VNN นะในปีหน้านั่นเองนะครับผมอ่ะเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องลาโวเล่ของเราด้วยนะครับอ่ะวอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup 2024ที่ประเทศบาห์เรนนะครับเกมในคู่ชิงชนะเลิศก็เป็นการลงสนามพบกันระหว่างทีมชาติกาตาร์นะครับลงสนามเจอกับปากีสถานนะครับผมซึ่งทั้ง2ทีมเองก็ต้องบอกว่าเป็นการเข้ามาชิงชนะเลิศในรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยกันทั้งคู่นะครับปีที่แล้วในคู่ชิงก็ถือว่าแปลกนะครับเป็นไทยกับบาเรียนปีนี้คู่ชิงก็กลายเป็นแปลกเหมือนกันเป็นกาตาร์กับปากีสถานนะฮะคือต้องบอกว่าแต่ละปีคู่ชิงแชมป์ของรายการนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาไปว่าทั้งเยอะนั้นเพราะบรรดาทีมยักษ์ใหญ่นะครับผมที่เรียกว่าเป็นตัวเต็งของเอเชียอย่างเกาหลีอย่างจีนนะอย่างออสเตรเลียคือไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้เลยนะอย่างทางด้านของกาตาร์เนี่ยเอาชนะคาซัคสถานมาได้นะครับ3-1เซตก็กาตาร์เนี่ยเอาชนะจีนมาได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมชนะมา3-0เลยขณะที่ปากีสถานเนี่ยนะรอบรองชนะเลิศนี่ก็ต้องบอกว่าย้ำแค้นแล้วกันนะฮะย้ำแค้นทางด้านของเกาหลีไปได้หลังจากที่ทั้งสองทีมเคยเจอกันในศึกเอเชียนเกมนะครับปี2023เมื่อปีที่แล้วนะก็เป็นปากีสถานที่ชนะไป 3-0 แล้วก็ตอนนั้นในโค้ชของทางปากีสถานนี่เป็นอิซานายรามิเรสนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนนี้ก็คุมทีมชาติเกาหลีอยู่กลายเป็นว่าปีที่แล้วเนี่ยคุมปากีสถานชนะเกาหลีแต่ปีนี้โยมาคุมเกาหลีเจอกับปากีสถานทีมเก่าแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมเก่าได้นะฮะก็เป็นปากีสถานที่เข้ามาชิงชนะเลิศก็อย่างที่ผมมองไว้ว่าปีนี้ปากีสถานเขาดีมากนะครับผมตั้งแต่การแข่งขันในเกมเนชั่นส์ลีกโซนเอเชียกลางนะครับก็เป็นปากีสถานที่คว้าแชมป์แล้วก็มาแข่งขันนัดอุ่นเครื่องกับออสเตรเลียเขาก็ชนะออสเตรเลียไปได้ทั้ง3เกมด้วยสกอร์3-0รวมถึงผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนะครับทางด้านของปากีสถานก็เล่นได้ดีนะชนะคู่แข่งไป3-0 ทั้ง2เกมเลยทั้งการเจอกับคาซัคสถานแล้วก็การเจอกับทีมชาติไทยนะแต่ก็จะมีที่แบบตะกุกตะกักหน่อยในรอบ8ทีมสุดท้ายนี่แหละที่เจอกับเวียดนามนะก็โอ้โหกว่าจะชนะเวียดนามได้หืดจับแล้วมีประเด็นปัญหากันด้วยนะฮะคู่นี้ต้องบอกว่าวันนั้นเวียดนามเล่นดีแล้วกลายเป็นว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยเวียดนามทั้ง3วันเล่นดีทั้ง3วันเลยนะคือรู้สึกว่าเวียดนามนี่พอมาในรายการนี้โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายก็ปากีนะก็พวกเขาก็เอาชนะเวียดนาม 3-2 ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมาเจอกับเกาหลีในรอบรองชนะเลิศก็ชนะเกาหลีมาได้3-1นะฮะขณะที่ทางด้านของกาตาร์เนี่ยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มนะครับพวกเขาเองอยู่ในสาย C นะครับร่วมกับเกาหลีแล้วก็อินโดนีเซียนะซึ่งนัดแรกเนี่ยที่เจอกันกับเกาหลีเนี่ยโอ้โหลุ้นกันดุเดือดมากนะครับผัดกันนำผัดกันตามจนกระทั่งสุดท้ายนี่เป็นเกาหลีที่เฉือนชนะไปนะครับ3-2เซตแล้วก็เซตที่5นี่เล่น20-18แล้วนะคือดิวกันแบบระทึกใจมากนะฮะสุดท้ายก็เป็นเกาหลีที่ชนะไป 3-2 ซึ่งพอชนะ 3-2 ปุ๊บเนี่ยทำให้กาตาร์เนี่ยต้องเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาเจอกับจีนนะครับซึ่งเป็นแชมป์ของกลุ่ม C นะแต่ว่าเกมรอบ8ทีมกลายเป็นกาตาร์ที่แบบโอ้โหโชว์ฟอร์มได้แบบยอดเยี่ยมมากนะครับจีนนี่สู้ไม่ได้เลยนะเป็นกาตาร์ชนะไป 3-0 นะครับ 25-19 ทั้ง3เซตเลยนะฮะก่อนที่รอบรองชนะเลิศเนี่ยกาตาร์ก็จะเจอกับคาซัคสถานก็ถือว่าเป็นบอลที่รูปร่างสูงใหญ่เหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่สุดท้ายกาตาร์ก็ชนะไปได้ 3-1 ทีนี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ถ้าพูดถึงคุณภาพศักยภาพเนี่ยผมยังเชื่อว่ากาตาร์เป็นต่ออยู่นิดหน่อยนะครับผมขณะที่ปากีสถานคือเป็นเรียกว่าเป็นบอลม้ามืดไปเลยทีนี้พูดถึงเกมในนัดชิงชนะเลิศกันหน่อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ดูแล้วโดยรวมอาจจะไม่ได้สนุกมากนะพูดถึงนะก็จริงๆผมมองว่าคู่นี้มันน่าจะสัก4หรืออาจจะไปถึง5เซตด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่าพอลงสนามแข่งขันกันไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นทางด้านของกาตาร์ที่เล่นได้ดีกว่าโดยที่เกมในเซตแรกค่อนข้างสูสีแต่ว่าวันนี้ปากีสถานเหมือนกับข้อผิดพลาดของพวกเขาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะบอกว่าในรอบแรกผมว่าปากีสถานนะเล่นได้ดีแม้ที่เจอคาซัคสถานแม้ที่เจอไทยผมว่าพวกเขาเองโชว์ศักยภาพของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่แต่ละทีมที่พอเจอกับปากีอาจจะมองว่าปากีไม่ได้แข็งแกร่งมากก็เลยแบบอาจจะไม่ได้สเกลอาจจะไม่ได้ทำการบ้านเยอะนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอรอบน็อกเอาท์เป็นต้นมาตั้งแต่เกมกับเวียดนามแล้วรู้สึกว่าปากีฟอร์มดรอปลงมาเยอะเหมือนกันนะทั้งประสิทธิภาพเกมรับเสิร์ฟหรือแม้แต่เรื่องของเกมรุกนะครับก็กลายเป็นว่าคู่แข่งเริ่มจะอ่านปากีออกนะเริ่มจะแบบดูว่าเฮ้ยปากีเขามีข้อผิดพลาดตรงนี้ก็จี้ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาก็จะสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นหลายคน
มาตลอดนะตั้งแต่ในรอบ8ทีมสุดท้ายที่เจอกับเวียดนามไปต้นมานะครับผมเลยทำให้แบบฟอร์มการเล่นของเขาอาจจะดูแผ่วๆแต่ทีนี้พอเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยกลายเป็นว่ากาตาร์เองความแข็งแกร่งของกาตาร์ค่อนข้างดีมากนะครับบอลรับเสิร์ฟเองหรือแม้แต่บอลเสิร์ฟก็ทำได้ดีแล้วก็น่าบล็อกด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ทางกาตาร์นี้ทำเรื่องของเกมบล็อกได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะฮะมันเลยทำให้เกมของกาตาร์ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญเลยประสิทธิภาพในเกมรุกนะครับกาตาร์มีทั้งเรนันมีทั้งยูเซฟเบอร์หนึ่งนะฮะแล้วก็มีไลมี่ด้วยนะอีกคนหนึ่งซึ่งก็ได้เป็นตัวแสบเลยนะตัวทีเด็ดนะไลมี่เบอร์13นะฮะก็กลายเป็นว่าเล่นได้ค่อนข้างดีกว่านะครับผมเลยทำให้ฟอร์มของกาตาร์ก็ถือว่าใช้ไรนะค่อนข้างนิ่งแล้วก็ชนะไปก่อนในเซตแรก25ต่อ22คะแนนนะครับขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เซตพอเข้าสู่เกมในเซตที่2เนี่ยปากีสถานก็ต้องเริ่มเปลี่ยนตัวแล้วมูรัตกีฮานหัวหน้าทีมเบอร์15ก็เปลี่ยนออกนะแล้วก็ใช้ทางด้านของเบอร์16อัฟฟักมาเล่นแทนนะครับซึ่งก็เหมือนจะดีขึ้นนะเกมในเซตที่2ในเกมมันค่อนข้างสูสีในช่วงสักต้นเกมแต่พอเข้าไปสักพักเล่นไปสักพักนึงเนี่ยกลายเป็นกาตาร์ที่ก็ยังเด็ดขาดในเรื่องของเกมรุกเรื่องของเกมรับแล้วก็ประสิทธิภาพในเกมบล็อกด้วยนะครับก็ยังเป็นกาตาร์ที่ทำได้ดีนะฮะแล้วก็ชนะไป25ต่อ20นะก็นำไป 2-0 นะครับเพราะว่าสูตรในเซต3เนี่ยผมรู้สึกว่าเกมของกาตาร์เองมันก็ยังไม่ได้แผ่วนะแล้วก็ปากีเองเขาก็เหมือนจะมีปัญหาเรื่องของเกมรับแล้วก็สภาพจิตใจด้วยนะคือแรกๆอ่ะสูสีนะเล่นๆไปแล้วพอจะสู้ได้แต่ว่าสักพักหนึ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงท้ายเกมก็กลายเป็นปากีสถานที่แบบจะแผ่วกว่านะครับจะเริ่มแผ่วแล้วก็กาตาร์เองเขาก็ยังคงมาตรฐานได้ดีนะครับแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยมีเปลี่ยนเอาอังเดลงมาด้วยนะครับอังเดฟังซาซึ่งเคยมาเล่นไทยลีกกับไดมอนด์ฟู้ดลงสนามมาเอาจริงผมยอมรับเลยว่าผมไม่รู้เลยว่ากาตาร์นี่มีอังเดเล่นด้วยนะครับที่ชุดนี้คืออังเดเนี่ยเขามาตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นมีสัญชาติกาตาร์คือเขาเป็นคนบราซิลนะครับบ้านเกิดอยู่ที่บราซิลแต่ว่าพอเขามาเล่นที่กาตาร์เองเขาก็ได้สัญชาติกาตาร์ด้วยก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นให้กับเลบานอนด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าตอนนี้ก็โอนมาเป็นกาตาร์นะครับก็เปลี่ยนสัญชาติได้ด้วยปล่อยมากนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่มาเซอร์ไพรส์เลยนะสุดท้ายนะอาจก่อนหน้านี้อาจจะได้ลงหรือมีรูปถ่ายของกาตาร์เราก็ไม่ค่อยได้ดูนะผมก็ไม่เห็นรูปโฟโต้กรุ๊ปของกาตาร์ก็เลยไม่รู้ว่ามีอังเดด้วยแล้วกันว่ามีอังเดในชุดนี้ด้วยนะฮะการตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะเชียร์ปากีสถานนะเพราะปากีสถานเนี่ยมีไอเมานะฮะซึ่งเคยมาเล่นไทยลีกกับนครราชสีมานะฮะอยากเห็นอดีตนักตบไทยลีกได้แชมป์รายการนี้นะฮะแต่กลายเป็นว่ากาตาร์ได้แชมป์ก็ยังมีอังเดที่เคยเป็นอดีตนักตบไทยลีกได้แชมป์เช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมซึ่งเซตที่3ในกาตาร์ก็ชนะปากีสถานไป25ต่อ19คะแนนนะครับกาตาร์ก็คว้าแชมป์ในรายการนี้มาครองได้เป็นสมัยแรกแล้วก็เป็นแชมป์เมเจอร์ระดับเอเชียในการที่2ของพวกเขานะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ AVC Cup 2018มาครองได้นะครับเมื่อ6ปีก่อนนะก็รอมานานพอสมควรกว่าจะประสบความสำเร็จในปีนี้นะครับซึ่งจริงกาตาร์เองปีที่แล้วนี่ก็ได้อันดับ3ในศึกชิงแชมป์เอเชียมาแล้วนะรวมไปถึงในเอเชียนเกมปีที่แล้วก็เข้ารอบรองด้วยแต่ว่าก็ไม่ถึงเหรียญนะฮะได้อันดับที่4มานะแต่ปีนี้ทางฝั่งของกาตาร์ก็สามารถขยับขึ้นมาคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ที่สำคัญพวกเขายังคว้าสิทธิ์นะครับเข้าร่วมการแข่งขัน FIVB Challenger Cup 2024ที่ประเทศจีนอีกด้วยนะครับซึ่งจะแข่งขันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมในเดือนหน้านี้เองนะก็ยินดีกับนักตบของกาตาร์ด้วยนะฮะโดยที่ผู้เล่นที่คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเป็นเรนันดิเวโรนะฮะเอาตบหัวเสาของทางกาตาร์นี่แหละนะครับผู้เล่นหมายเลข4ที่หน้าเหมือนโมริโคโกโร่นะฮะได้นักกีฬายอดเยี่ยมไปนะครับกาตาร์ก็เป็นตัวแทนของเอเชียเนาะไปแข่งขันที่ FIVB Challenger Cup นะครับโดยที่ Challenger Cup เนี่ยจะแข่งขันกันที่ประเทศจีนนะครับซึ่งจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะจีนเนี่ยมาแข่งขันใน AFC Challenge Cup ด้วยแต่ว่าก็ไม่สามารถเข้าไปถึงแชมป์ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจีนก็ยังได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฐานะเจ้าภาพอยู่แล้วในศึก Challenger Cup นะฮะหรือแต่ภายตัวนี้การแข่งขัน Challenger Cup จะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้ว5ทีมด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยจีนซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับแชมป์ AFC Challenge นั่นก็คือกาตาร์นั่นเองนะแล้วก็เม็กซิโกนะครับตัวแทนจากทวีปอเมริกาเหนือหรือว่าโซนนอร์เซกานะครับก็ได้มาแข่งขันในรายการนี้แล้วก็อีก2ทีมนั่นก็คืออียิปต์นะซึ่งเป็นทีมอันดับโลกสูงสุดของแอฟริกาแล้วก็ชิลีนะครับทีมอันดับโลกสูงสุดจากทวีปอเมริกาใต้ด้วยส่วนอีก3ทีมที่เหลือเนี่ยนะครับ2ทีมจะมาจากการแข่งขันยูโรเปียนโกลเด้นลีกนะครับซึ่งตอนนี้แข่งขันกันอยู่นะแล้วก็จะรู้ผลในวันที่15มิถุนายนนะครับว่าจะเป็นทีมไหนเข้าชิงชนะเลิศกันมาก็จะมาเป็น2ทีมของทวีปยุโรปนะครับขณะที่อีก1ทีมจะเป็นทีมที่มีอันดับคะแนนสะสม FIVB World Ranking สูงที่สุดนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนนะเดี๋ยวรอดูกันซึ่งกาตาร์เองก็ได้ลงแข่งขันในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับฐานะเจ้าภาพของศึก FIVB Challenger ครับแล้วก็กาตาร์ก็เข้าไปชิงชนะเลิศด้วยนะปีที่แล้วเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศก่อนที่จะแพ้ตุรกีไป2ต่อ3เซตแล้วก็กาตาร์ก็เอาชนะทีมชาติไทย
ได้3-0นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็เป็นแมตช์ที่ตอนนั้นเราก็น่าเสียดายเพราะว่ามันมีจังหวะปัญหาด้วยแล้วตอนนั้นเรื่องของวิดีโอชาเลนจ์ก็ยังไม่มาด้วยนะแมตช์แรกรอบแรกอ่ะที่เจอกับไทยชาเลนจ์ไม่มาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้การแข่งขัน FAB Challenger ครับจะไปเล่นที่ประเทศจีนนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องวิดีโอชาเลนจ์เนาะน่าจะได้ดูกันนะฮะอ่ะก็นี่ก็คือประเภททีมชายนะครับที่จะได้แข่งขันในศึก Challenger Cup นะก็แชมป์ของรายการนี้จะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นวอลเลย์บอล VNL ในปี2025นะครับผมขณะที่การแข่งขันในประเภททีมหญิงเนี่ยหลังจากที่จบ ABC Challenge Cup นะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะฮะในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวียดนามที่คว้าแชมป์ไปครองนะตอนนี้ก็เหมือนกับในประเภททีมชายเลยคือได้5ทีมที่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรายการนี้เรียบร้อยนะครับก็จะประกอบไปด้วยฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับผมฟิลิปปินส์นี้จบอันดับที่3ของ Challenge Cup ที่บ้านของพวกเธอเองนะครับก็ได้เสร็จมาแข่งในฐานะเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันทีมตัวแทนจากเอเชียก็คือเวียดนามนะครับแชมป์ของ ABC Challenge Cup 2024ก็ได้สิทธิ์เข้ามาทำการแข่งขันอีกครั้งซึ่งเวียดนามก็สามารถได้แชมป์รายการ Challenge Cup 2สมัยนะฮะแล้วก็ได้สิทธิ์มาเล่นในรายการนี้ก็เป็น2สมัยติดต่อกันขณะที่ทีมตัวแทนจากโซนอเมริกาเหนือนะครับหรือว่าโซนนอร์เซกาก็คือโปรตุริโกนะครับแชมป์ของการแข่งขันนอร์เซกาไฟนอล4 2023เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ได้สิทธิ์มาเล่นในรายการนี้รวมไปถึงอีก2ทีมนะครับนั่นก็คือเคนยานะครับทีมอันดับโลกสูงสุดของ FAB World Ranking นะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นทีมที่จองตั๋วไปโอลิมปิกเรียบร้อยนะฮะของทวีปแอฟริกาขณะที่อีกหนึ่งทีมนั่นก็คืออาร์เจนตินานะครับทีมอันดับโลกสูงสุดของทวีปอเมริกาใต้ก็ได้สิทธิ์มาแข่งขันในรายการนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนอีก3ทีมก็จะมาจากยูโรเปียนโกลเด้นลีกนะครับแชมป์แล้วก็รองแชมป์นะก็จะได้สิทธิ์เข้ามาทำการแข่งขันแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือทีมอันดับโลกสูงสุดของ FIB World Ranking ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าจะเป็นทีมไหนนะก็หลังจากวันที่15เนี่ยน่าจะรู้ผลแล้วแหละเพราะว่ายูโรเปียนโกลเด้นลีกเนี่ยจะเล่นในวันที่15มิถุนายนนะครับว่าจะรู้แล้วว่าใครที่จะได้เข้ามาทำการแข่งขันบ้างนะครับในศึก Challenger Cup 2024ในปีนี้นะฮะโดยที่ปีนี้ไม่มีทีมตกชั้นจาก VNL นะฮะปีที่แล้วยังมีทีมตกชั้นจาก VNL อยู่แล้วก็ที่สำคัญ Challenger Cup จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะมีการแข่งขันนะBBB บอกว่าการแข่งขัน VNL เนี่ยการเลื่อนชั้นตกชั้นจะเอาอันดับโลกขึ้นไปเล่นแทนแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่มีรายการ Challenger Cup นะครับปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วนะเพราะฉะนั้นทีมไหนอยากขึ้นต้องขึ้นในปีนี้ถ้าหลังจากนี้เนี่ยจะยากแหละในการเลื่อนชั้นนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องของการแข่งขัน AVC Challenge Cup ทีมชายนะครับจบลงไปแล้วก็ยินดีกับกาตาร์ด้วยที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองนะครับเดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะครับใน FAVB Challenger ครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับแข่งขันในวันที่4-7กรกฎาคมนะครับในเดือนหน้านะหรือเวลาอีกประมาณ1เดือนเดี๋ยวเราจะได้ติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lovely ของเราด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ